คนที่หล่อที่สุดก็คือแม็กซีนพระเอกของเรื่องจริงมีคนถามเยอะว่าพี่เขาเป็นทอมไหมพอแล้วมีความหวังคนที่ถามมีความหวังเบาๆใช่พี่เป็นทอมไหมอ่ะเผื่อจะได้ยังไงดีอ่ะเรายังไงต่อเริ่มคือมันจะมาเกี่ยวกับเรื่องของสัปดาห์นี้พี่ยังรู้ป่าวว่าสัปดาห์นี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาต้องทําบางสิ่งบางอย่างที่โจทย์ของเขาคือก้าวข้ามสิ่งที่เขาไม่เคยทําสิ่งที่เขาเคยคิดว่าแบบอาจจะทําได้ไม่ดีหรือว่าไม่ใช่สิ่งที่เขาถนัดอะค่ะข้ามจุดอ่อนของเขาไปคือหมายถึงว่าเมื่อกี้ที่ข้างนอกบอกพี่มาหมายถึงว่าเขาจะบอกว่าทลายจุดอ่อนอันนึงกับ2คือทําในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทําแล้วไม่รู้ว่าทําได้หรือเปล่าแล้วก็อาจจะกลัวคือสิ่งที่ไม่ถนัดใช่ฉะนั้นเราก็จะถามพี่ยงว่าครับฟังดูแท้ๆแต่ก็อยากถามว่าเคยไหมโอ้ยทำในสิ่งที่ไม่ถนัดทำในสิ่งที่ไม่ถนัดจริงๆจริงๆเยอะมากโดยเฉพาะกับการที่พอเราเริ่มต้นทำงานเพราะว่าพอมันมาถึงจุดหนึ่งมันจะจริงอยู่ที่พอเราทำงานถึงระดับหนึ่งเราก็อาจจะเลือกอะไรได้มากขึ้นแต่ว่าอ๋อโทษนะคะเด็กๆพี่ยงเป็นผู้กำกับเด็กหอปิดเทอมใหญ่เท่าแก่น้อย5แพ่ง4แพ่งแฟนฉันลืมแฟนฉันไปได้ไงก็อย่างที่คุณหมอบอกอ่ะก็คือพอทํางานมาถึงจุดนึงบางทีอาจจะเลือกได้มากขึ้นแต่ว่ามันก็มีหลายครั้งที่บางทีอาจจะเลือกหมายถึงว่าไม่มีโอกาสได้เลือกหรือสถานการณ์มันบีบบังคับให้เราต้องทําในสิ่งที่แบบว่าเราไม่แน่ใจว่าเราทํามันได้ดีหรือเปล่าเอาง่ายๆเลยตอนอยู่ในบ้าน AF7ใช่เขาเคยเป็นครูบ้าน AF7 ซะคือ acting ใช่ใครดูปีนั้นบ้างไหมฮะโอเคคือตอนพี่อยู่ในบ้าน AF7 น้องๆจะเห็นว่าในวีคสุดท้ายมันจะมีหนังสั้นของเด็กรุ่นนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ พี่เพิ่งรู้ว่าพี่ต้องทำเป็นหนังสั้นนั้นน่ะไม่กี่วีก่อนหน้านั้นแต่ถามว่าคือปกติเวลาเราทำหนังเราเขียนบทเราต้องเตรียมตัวแบบยาวนานมากแต่พอจะต้องทำอะไรที่มันกระทันหันจะเป็นสิ่งที่มันเราจะนอยอ่ะจะกลัวเฮ้ยมันจะดีหรือมันจะเวิร์กหรือมันจะได้ไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าคือพอมาเป็นครูในบ้านในเอฟแล้วเราจะอินอ่ะอินกับเด็กแล้วพอเขาขอให้เราทำอะไรเราก็อยากทำไปหมดอ่ะก็รู้สึกว่าก็ไม่เห็นเสียหายเลยลองทำมันดูถ้าในระยะเวลาที่มันจำกัดมันจะทำให้เราคิดเยอะขึ้นมาทดสอบศักยภาพความการทำงานในระยะเวลาจำกัดของเราว่าเราจะเบเนฟมันได้ไหมอะไรเงี้ยคือถ้าสุดท้ายทำแล้วมันไม่เวิร์กเราก็ได้เรียนรู้ตอนนั้นคิดอย่างนั้นนะแต่ก็กลัวเหมือนกันว่าถ้ามันไม่เวิร์กมันจะยังไงว่ามันเป็นวีคปิดจบของเด็กรุ่น7ด้วยอะไรเงี้ยก็เสียวๆอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะเปิดโชว์ให้กับเด็กๆแล้วมันทำลายคอนของเด็กหลังจากนั้นหรือเปล่าเลยก็คือแบกไว้เยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่พอทำเสร็จแล้วทำแบบเต็มที่กับมันแล้วพอสุดท้ายก็เอ้ยมันก็เป็นผลลัพธ์ที่โอเคนะอะไรเงี้ยอย่างเรื่องนี้ก็ใช่ก็ไม่เคยทำซีรีส์มาก่อนถูกปะจริงๆตอนที่พี่จบไอ้โปรเจกต์ Coffee Pin เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากว่าตอนที่พี่ทำเนี่ยมันต่อเนื่องมาจากทำหนังสั้นในบ้านเอฟค่ะแล้วพี่บอยพี่บอยอัธพลนะบางช้างเนี่ยเขาชอบว่าเอ้ยชวนยกมาทำซีรีส์ให้กับทูดีอะไรเงี้ยตอนนั้นพี่ก็บอกว่าเฮ้ยพี่ผมทำละครไม่เป็นว่ะทำไม่เป็นเลยแล้วไม่คิดจะทำด้วยเพราะว่าศาสตร์คือพี่ทำหนังมาการทำละครมันเป็นอีกศาสตร์นึงเลยอ่ะการแสดงนี่มันเป็นอีกคนละแบบวิธีการเล่าเรื่องมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะกลัวว่าเราจะทำมันได้ดีหรือเปล่าแต่พอบอกเขาว่าก็เลยตอนนั้นก็บอกพี่บอยอ้างว่าเดี๋ยวต้องไปทำหนังเรื่องวัยรุ่นพันล้านขอบายแล้วกันซึ่งต้องไปทำจริงเพราะว่าเวลาพวกพี่ทำหนังที่ GS เนี่ยพี่เก้งโปรดิวเซอร์ของพี่เขาจะบอกเลยว่าผู้กำกับทุกคนต้องโฟกัสกับงานหมายถึงว่าถ้าจะทำหนังต้องห้ามทำอย่างอื่นมันก็เลยเป็นข้ออ้างมาบอกพี่บอยได้ว่าแบบเฮ้ยพี่ผมไม่มีเวลาผมต้องไปทำหนังอะไรเงี้ยปรากฏว่าพี่บอยเขาไปเจรจาต่อยืดสัญญาลิขสิทธิ์มารอพี่ทำหนังเสร็จมันก็เลยพอกลับมาหาเราอีกครั้งนึงมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเขาซื้อพี่บอยเขาซื้อใจเราอะเหมือนเขาแบบเขารอเราเลยมันก็เลยว่าเอ้ยเหมือนปฏิเสธไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าตอนนั้นถามจริงว่าพี่ตอนนั้นทำเข้าบ้าน AM แบบไม่ได้ตั้งใจมาเป็นครูแบบไม่ได้ตั้งใจก็สนุกดีว่ะชอบมีความสุขกับการได้ทำตรงนั้นแล้วก็ไปทำงานสมาคมพุ่มกับแบบไม่ได้ตั้งใจก็สนุกดีพอมันมีคอฟฟี่ปิ้นมาอีกจริงๆเราปฏิเสธแล้วมันก็ยังมาหาเราอีกมันก็เลยถามเราก็เลยถามว่าทำไมไม่ลองมันสักตั้งหมายถึงว่า
ต่อให้เราไม่มั่นใจว่าเราจะทำมันได้ดีหรือเปล่าแต่ในเมื่อมันมาแล้วทำไมไม่ลองมาสตั้งมันอาจจะไม่มาอีกเลยก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราลองทำมันดูซึ่งตอนนั้นเราคิดว่ามันเป็นแบบละครถ้าเราลองทำมันดูแล้วมันไม่เวิร์กเราก็ได้รู้ว่าเฮ้ยเราทำไม่ได้ว่ะแต่ถ้าเกิดเราลองทำดูแล้วมันเกิดจะเวิร์กมันเปิดประตูอีกบานนึงให้เราเลยนะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเดินซ้ำรอยเดิมๆของเราก็ทำออกมาก็ถามว่ามันยังลงตัวมันแบบมันใช่แบบที่เราฝันไหมมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แหละเหมือนพี่ทำงานแรกๆของพี่ทุกชิ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ก็รู้สึกว่าระหว่างที่พี่ทำมันพี่ได้เรียนรู้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นการกำกับการแสดงแบบที่จะต้องสื่อสารผ่านคนดูแบบโทรทัศน์ซึ่งมันจะต้องชัดไม่ใช่การเล่นใหญ่นะหมายถึงว่าการเล่นให้มันชัดอะไรเงี้ยคนมันจะต้องคอนเซนเทรตกับการดูจอโทรทัศน์เราตลอดเวลาเงี้ยหรือวิธีการเล่าเรื่องที่ตอนอยู่ในโรงภาพยนตร์จอหนังไฟมันมืดมันเงียบกริบเนี่ยมันเราคนมันโฟกัสกับภาพบนจอได้แต่พอมันมาอยู่โทรทัศน์เดี๋ยวน้องก็กินมาม่าเดี๋ยวก็เดินไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวก็คุยโทรศัพท์เยอะเลยบีเราจะทำยังไงให้เขาเลิกสนใจสิ่งเหล่านั้นแล้วมาสนใจภาพเราบนจอโทรทัศน์เนี่ยมันเป็นสิ่งใหม่ที่สนุกอะสนุกที่จะได้เรียนรู้มันคือถ้าน้องไม่ปิดตัวเองที่จะลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆพี่ว่าโลกมันกว้างให้เราเดินออกไปอะคือเดินไปแล้วมันไปเจ็บตัวโดนหนามตำก็ไม่เป็นไรนี่ก็ได้เรียนรู้ไม่ถึงกันเราก็จะได้รู้ว่าไปทางนั้นอะเราจะได้เลี่ยงไปอีกทางนึงที่คือมันมีหนังสือเล่มนึงไว้ที่ครูชอบมากเลยคือชื่อครูไม่แน่ใจว่ามันคือ be afraid หรือว่า feel the fear but do it anyway อะค่ะคือกลัวแต่ก็ทำมันอยู่ดีผู้หญิงคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้วันที่ก่อนที่เขาจะเขียนนะคะเขาแบบไม่มีอะไรเลยแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาแบบถือหนังสือเนี้ยแล้วก็เอาหนังสือมาแบบอย่างเงี้ยแล้วก็มาทำปกแล้วเขาก็กลัวนะแล้วเขาก็ไปงานปาร์ตี้นึงแล้วคนก็ถามเขาแล้วเขาก็แอคเรากับว่าเขาเป็นนักเขียนแบบเบสเซลเลอร์เลยนะแล้วคนก็ถามเขาว่าแบบนู่นนี่นั่นเขาบอกว่าฉันเป็นนักเขียนเบสเซลเลอร์ของนิวยอร์กคือพูดเลยทันทีที่ยังไม่ได้ลงมือเขียนเลยนะพูดออกไปก่อนแล้วพอทันทีที่เขาประกาศแล้วเขาแอคราวกับว่าเขาเป็นอ่ะกลับมาแล้วเขาก็เขียนหนังสือออกมาชื่อเนี้ยค่ะ Feel the Fear But Do It Anyway เงี้ยค่ะกลัวแต่ทำอยู่ดีนะคะแล้วสุดท้ายหนังสือของเขาเป็นเบสเซลเลอร์จริงๆนะคะเป็นหนังสือขายดียอดขายเป็นแบบล้านเล่มอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นสิ่งที่แค่อยากจะมาแชร์คือกลัวได้ค่ะกลัวไม่เป็นไรทำอยู่ดีแล้วพอทำมาสักพักหนึ่งเนี่ยพี่ฝนพบว่าจริงความกลัวแม่งเป็นพลังคือถ้าเราเริ่มทำอะไรคล่องแล้วสมมติเราทำแต่สิ่งที่เราถนัดเนี่ยเราจะคล่องเราจะทำมันได้ดีแล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกมันชิลเราก็อาจจะทำมันได้ดีอยู่ดีแต่มันจะเริ่มรู้สึกว่าก็เสร็จแล้วก็เฉยๆอ่ะแต่เมื่อไหร่ที่เริ่มต้นทำอะไรจากสิ่งที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆมันทำให้เรากลัวคือความกลัวถ้าน้องไปกลัวมันนะมันก็จะจบลงแค่นั้นเลยแต่ถ้าความกลัวเรารู้สึกว่ามันท้าทายมันตื่นเต้นมันแบบมันทำให้เราใจเต้นแรงเวลาเราขึ้นเวทีเนี่ยถ้ามองไปสิ่งนี้ปุ๊บมันจะสนุกทันทีคันนะจริงใช่คือเหมือนในเวลานี้มันง่ายมากเลยลูกคือสมมติหนูจะพูดว่ากลัวช่างมันก็ให้มันกลัวไปแต่เวลาเราทำอ่ะเวลาสมมติอย่างหนูต้องเป็นลูกทุ่งอย่างเงี้ยใครที่ต้องเป็นลูกทุ่งเราไม่เห็นจะต้องแบบเฮ้ยเราทำไงถึงจะเป็นลูกทุ่งเป็นเลยเนี่ยเป็นตอนนี้เลยเนี่ยผมเป็นลูกทุ่งคือครูจะบอกเสมอว่าเวลาเราพูดเราอย่าไปบอกว่าจะหนูจะเป็นหนูจะพยายามหนูจะพยายามปล่อยวางไม่ต้องผมเป็นคนปล่อยวางพูดเลย now ใช้เป็น present เลยค่ะคือแบบว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้สมมุติโซ่ค่ะถ้าจะบอกว่าผมอยากจะเป็นคนแบบไม่ต้องอยากค่ะเป็นเลยแล้วพูดตอนนี้เหมือนกับที่สุสาคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ค่ะเขาเป็นเลยค่ะฉันเป็น bestseller ค่ะฉันเป็นคนที่ค่ะฉันเป็นพอทันทีที่เขาเป็นค่ะเขารู้เลยค่ะว่าเขาจะทำยังไงย้อนกลับไปถึงต้นตอเขาไปที่ปลายก่อนค่ะแล้วเขาก็ workถอยหลังมาจากจุดเริ่มต้นนั้นคุณอยากเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นเลยค่ะเป็นเลยเป็นตั้งแต่ตอนนี้ be ซูเปอร์สตาร์ค่ะแต่ว่าเรียนรู้เหมือนกับอเมเจอร์ค่ะคือเขาเรียกอะไรนะมือสมัครเล่นเรียนรู้เรากับเป็นมือสมัครเล่นแต่ใช้ชีวิตเรากับเราเป็นซูเปอร์สตาร์คนที่เรารู้ว่าเราต้องการอะไรจริงๆคุณอยากเป็นร็อกเกอร์คุณเป็นคุณวันนี้คุณต้องเป็นอะไรคุณแค่เป็นอ่ะเป็นเลยมันฟังดูยากหรือบางทีบางคนอาจจะบอกว่าฟังดูง่ายแต่จริงๆมันง่ายจริงหรือว่าครูบอกว่าครูอยากเป็นคนตรงต่อเวลาจังเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะครูก็จะไม่มีทางเป็นเพราะครูแค่อยากฉันจะพยายามก็ยิ่งไกลเข้าไปใหญ่ฉันเป็นคนตรงต่อเวลาแล้วเปลี่ยนตัวเองเลยนะปุ๊บเดียวเลยจริงๆแล้วถ้าสมมติไม่มีคอฟฟี่ปิ้นเกาหลี
มาเลยค่ะมันจะเป็นมันจะง่ายกว่านี้ค่ะอ๋อแล้วก็เล่นไปทางเขาด้วยคะจริงๆไม่ได้อยากให้เล่นไปทางเขาแต่ว่าด้วยความที่ Coffee Pin เนี่ยเท่าที่พี่รู้นะมันไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นหนังสือการ์ตูนไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้เริ่มต้นจากซีรีส์มันคือต้นฉบับมันคือมาก่อนเป็นหนังสือมาก่อนเนาะหนังสือเป็นหนังสือใครเป็นหนังสือมาก่อนครับเป็นหนังสือมาก่อนค่อยมาสร้างเนาะหนังสือของเกาหลีเหรอใช่คือตอนนั้นคนเขียนเขามาบ้านเราไงแล้วเขาแบบมาดูละครเรื่องทัดดาวกฤษยาแม่ใช่ไหมเขาก็เหมือนกันเหมือนกันฉันไม่ใช่เอาป่ะไม่คือความเข้าใจพี่อ่ะคือพี่รู้สึกว่ามันมันไม่ได้เหมือนกับ F4 ที่เรารู้ว่ามันมาจากหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วพอตอนที่มาเนี่ยตอนที่ได้ที่ทางพี่บอยชวนทำรีเมค Coffee Prince เนี่ยพี่ได้รับบทที่แปลแล้วมาจากภาษาเกาหลีแล้วพี่ก็อ่านแล้วพี่ก็คนพบว่าไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่ามันเป็นการแปลแบบเหมือนอารมณ์ Google น่ะกดแบบคือทรานสเลทมาแล้วมันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอารมณ์เลยพี่ก็เลยกลายเป็นว่าพี่เอาไอ้ตัว Coffee Prince versionที่มันเป็นตัวซีรีส์ของเกาหลีเนี่ยเป็นต้นฉบับคือจริงๆเจตนาตั้งใจที่จะทำรีเมคอันนี้โดยต้องการจะยึดเขาเรียกอะไรอ่ะยึดโครงเรื่องอันนี้อยู่แล้วเพราะว่าโครงเรื่องมันดีแล้วถ้าใครไปนั่งวิเคราะห์สตอรี่มันจริงๆอ่ะถ้าไปปรับโครงเรื่องมันนี่เรื่องใหญ่หมายถึงว่าใช้เวลาเขียนแก้บทอ่ะอีก1ปีแล้วพี่มีเวลาเท่านี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากยึดโครงเรื่องนี้แต่ปรับบริบทอะไรบางอย่างให้มันเป็นของไทยพอตอนอยู่ในกองมันเลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วบทภาพยนตร์มันก็คือตัวเรื่องเดียวกันใช่แล้วก็แค่คำที่แบบบางทีมันเป็นประโยคที่เราพูดแล้วเราไม่เข้าปากอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันยากมากเพราะว่า อย่างที่บอกมันเป็นซีรีส์ที่มีอยู่แล้วแล้วหลายคนก็อาจจะสามารถเปรียบเทียบได้บางคนก็เปรียบเทียบบางคนไม่เปรียบเทียบถูกไหมคะแต่ว่าจะทำยังไงแม้กระทั่งอย่างเช่นฉากแบบเป่าผมอย่างเงี้ยคนปกติในเมืองไทยเราจะเห็นใครอยู่ดีเดินแล้วก็แบบงอนแปะแล้วแบบไปแบบฉันทำฉันอยากเป็นเกาหลีฉันแบบคือแม้กระทั่งกันไม่พอใจริยาบทแต่ละอย่างเนี้ยค่ะสามารถที่จะเอาโดยความที่เมสเซจเดิมแต่ว่าจะเอาความเป็นตัวเองอะค่ะใส่เข้าไปได้ยังไงเพื่อจะได้เข้ากับบทนะคะแต่พี่ว่าเมสเซจทำได้สำเร็จนะสำหรับพี่หมายถึงว่าสุดท้ายมันก็จะเป็นไอ้นางเอกอันนี้เวอร์ชันแม็กซีนซึ่งคือตอนนี้พี่อยู่กับงานตัดมาสักพักหนึ่งแล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่ว่าแม็กซีนทำสำเร็จอ่ะต่อเขาแม็กซีนไหนกว้างกว่าล่ะคะพี่เมื่อวานมีคนทักเดินอยู่แบบโหแม็กซีนไหลชัดไหลเขาเรียกไหลตั้งชันนะตั้งชัดเราก็แบบอุ้ยเขินช่องอะไรนะพี่ยงช่องอ่อนแล้วใช่ไหมเอทูเอเจนซีรีส์ทู64แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนยังวะพอเป็น SD แล้วเป็นไงพี่ไม่รู้ไม่รู้30อ๋อครับแล้วมันมีเวลามั้ยแบบทุกเวลาคือเรื่องหัดสุก3ทุ่ม4ทุ่มเรื่องหัดสุก3ทุ่ม4ทุ่มซึ่งอย่างที่บอกอย่างนั้นก็ยากแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับเรารู้สึกบทที่ฉากที่รู้สึกว่ายากคือฉากที่ต้องคุยกับโทรศัพท์อะค่ะคือเราไม่คุยโทรศัพท์บ่อยมากคือคุยทำไมคุยโทรศัพท์อยู่นะครับสีที่มันมีโทรศัพท์เนี่ยอันนั้นคือจินตนาการล้วนๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะมันไม่ได้ว่าล้วนไหมก็แล้วแต่คือบางนักแสดงบางคนที่คล่องแล้วก็พี่ก็จะให้เล่นเองเลยหมายถึงว่าโต้ตอบในใจเองซึ่งไม่มีใครโต้ตอบด้วยซึ่งแม็กซีนจะโดนบ่อย เพราะว่าหลังๆเริ่มคล่องแล้วก็เล่นเองเลย แต่ถ้าเกิดว่านักแสดงที่ยังไม่คล่องก็จะมีคนส่งบทให้ซึ่งก็ไม่ใช่คนนั้นอยู่ดีไม่ใช่สมมติว่าจริงๆต้องในเรื่องต้องคุยกับพระเอกก็จะไม่ใช่พี่แม็กมาเล่นเจ๊ไก่กาที่อยู่ทางซึ่งบางทีก็จะเป็นพวกเราเนี่ยแหละเจ๊ไก่กาซึ่งบางทีไม่มีคนตอบบทให้เพราะคนตอบบทพูดอย่างนี้ฮัลโหลเธอสบายดีไหมอย่ามีซะดีกว่าไม่ต้องดีกว่าใช่ค่ะซึ่งรู้สึกว่าด้วยความที่สมมติมีคนที่อยู่ด้วยอะค่ะมันรับส่งอารมณ์กันนะคะมันจะสมูทกว่าแต่การที่ต้องใส่อารมณ์ของเราคนเดียวโดยที่ไม่มีรีแอคชั่นกลับมาหาเราอะค่ะคิดว่าน่าจะเป็นฉากที่สำหรับเรายากที่สุดอะค่ะแล้วก็โทษคือมันอธิบายว่าจริงๆแอคชั่นมันคือรีแอคชั่นคือเหมือนพี่ก็จะสอนเหมือนที่ครูเงาะครูบิวสอนแหละว่า acting is reacting หมายถึงว่าถ้าแม็กซีนถ้าพี่แม็กซีนจะเล่นอะให้เป็นการเล่นแบบรับเขามาซึ่งมันจะความรู้สึกอารมณ์มันจริงแต่พอพี่แม็กซีนจะเล่นแบบนั้นแต่พอเวลาคุยโทรศัพท์ไม่มีคนส่งให้มันก็จะรีแอคชั่นไม่ได้ไม่จริงซึ่งถึงได้บอกว่ากุญแจ2ดอกในการที่เป็นนักแสดงที่ดีคือ1ความต้องการ2จินตนาการถ้าคุณแบบว่าทำให้จินตนาการของคุณเข้มแข็งอะค่ะ
คุณจะได้ยินเสียงฝั่งตรงข้ามชัดได้ยินแม้กระทั่งน้ำเสียงและหน้าตาเขาด้วยซ้ำว่าเขาตอบโต้มาแบบไหนอาจจะไม่ได้ยินเป็นคำๆแต่คุณจะได้ยินเป็นก้อนของความรู้สึกที่มันอุบขึ้นมาแล้วก็สวนกลับเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องฝึกฝนค่ะมันเป็นสกิลค่ะทำบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะได้ยินชัดขึ้นเรื่อยๆจริงๆถามพี่ยงเยอะๆดีนะเพราะว่าพี่ยงรู้อะไรวันนั้นพี่เคยยกตัวอย่างนึงให้ใครฟังก็ไม่รู้ว่าแบบหนูไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนั้นมาก่อนหรือประสบการณ์มันเป็นยังไงเนี่ยวิวชอบที่พี่ยงเวลาที่มีเด็กๆวัยรุ่นมาปรึกษาพี่ยงว่าแบบเอ้ยมันอย่างงู้นกลัวอย่างงู้นกลัวอย่างนี้หรือว่ากลัวทำผิดพลาดไปแต่พี่ยงชอบบอกว่ามันคือการเรียนรู้อะอ๋อแล้วคอนเซ็ปต์อยากให้พี่ยงแชร์ตรงนี้ให้เด็กฟังดีอะต้องให้น้องลองถามมาว่าปัญหาของน้องคืออะไรอะแต่ว่าแบบตอนที่แสดงเงี้ยค่ะก็แบบปรึกษาพี่ยงเยอะแต่พี่ยงจะแบบแต่อย่างนึงจำที่จะมีปัญหา2อย่างอะค่ะซึ่งก็คือว่า1เรารู้สึกว่าเวลาบางทีหลายคนอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างจิโก้ใช่มั้ยคะคนเราจะแบบมีภาพในหัวว่าสมมุติจิโก้ต้องทําท่าอะไรแบบนี้ค่ะแต่ไม่ได้รู้สึกจริงๆอะฉะนั้นอย่างนึงที่สําคัญมากรู้เรียนรู้จากพี่ยงกับพี่บิวว่าทําเท่าที่รู้สึกอะค่ะสมมุติเราดีใจไม่ได้ความเราต้องยิ้มเสียใจไม่ได้ค่ะว่าเราต้องร้องไห้อย่างเงี้ยค่ะจะแบบอะไรประมาณนี้ค่ะเนาะยงก็เลยแบบตอนแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะคะแต่ว่าแบบปรึกษาพี่โซก็ไม่เข้าใจอยู่หน้าเป็นเพราะเราพูดงงเป็นเพราะเราพูดงงไม่ใช่เราอธิบายว่ายังไงอะหมายถึงว่าความดีใจแล้วไม่ได้แปลว่าแค่ยิ้มอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกคาแรคเตอร์แต่ละคนนะคะเหมือนด้วยความที่อาจจะต้องอยู่บนเวทีคนจะต้องเสร็จมันก็เป็นเหมือนการแสดงอย่างนึงนะคะคิดว่านะใช่ไหมใช่นะคะแล้วก็อาจจะคิดว่าถ้าสมมติเรากำลังร้องเพลงที่มันเซ็กซี่อาจจะต้องหมายความว่าต้องแบบไปแบบโอ้ถูไถจริงๆก็ไม่จำเป็นนะคะซีรีส์แบบเราใช่ไหมเหมือนในแบบเราหรือว่าอย่างบางคนอย่างเช่นแบบพี่ซันนี่อย่างเงี้ยเขาจะพอไม่ร้องไห้แต่เขาเสียใจเขาแบบสอมาทางตาทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราต้องเชื่อมันนะคะซันนี่ชวนในการไม่ใช่ซันนี่นะทุกคนแต่ว่าพอซันนี่กูทุกคนอย่างเงี้ยแผนสายตาแล้วก็แต่ว่าปรึกษาพี่ยงจะเป็นเวลาพี่ยงบีฟเนี่ยก็จะเข้าใจดีมากนะคะแล้วก็จะเน้นเรื่องเสียงอะค่ะเป็นคนที่พูดชอบพูดแล้วเน้นทุกคำอะค่ะเมื่อกี้ดูก็มันก็โมโนโทนเองทำเองคัดตัวเองเสร็จไม่ให้ใครเล่นด้วยเลยไม่ให้ใครน้องเข้าใจไหมมีคำถามไหมฮะงงทุกคนงงหมดเลยไม่ให้เข้าใจหรือใครมีปัญหาชีวิตอะไรบ้างปัญหาชีวิตสาวหาชีวิตได้ดีดีมากเลยครับว่าครับผมได้เพลงลูกทุ่งมาครับครับแล้วผมก็แบบติดฟอร์มแบบต้องทำหล่อต้องนิ่งต้องโชว์พาวอะไรเงี้ยครับแต่คือตอนนี้ผมยังอยากจะหลุดในอยากจะหลุดความเป็นฟอร์มแบบนี้ครับแล้วเข้าข้ามสู่ฟอร์มไปสู่คาแรคเตอร์ในเพลงเนี้ยลูกทุ่งซึ่งผมก็ไม่ได้อินอะไรกับมันมากเหมือนกันนะครับแบบเขาชื่อเพลงคาถาบูชาเมียอะไรเงี้ยครับครับแล้วผมก็ว้าวเพราะว่าแล้วผมก็ยังไม่ได้อินอะไรเลยผมจะต้องทำยังไงบ้างพี่ว่าอย่างแรกต้องทำตัวให้อินหมายถึงว่าคือพี่ก็ไม่เคยฟังเพลงนั้นเลยเคยฟังจำไม่ได้ไม่รู้แต่คืออย่างแรกถ้าเกิดว่าคือเวลาพี่ทำอะไรมันจะมีอย่างที่เคยบอกว่าทุกครั้งที่เราออกไปทำอะไรเรามักจะเจอสิ่งที่เราเอ้ยเราถ้าเราโชคดีเราจะได้ทำสิ่งที่เราอยากทำเราจะได้ทำสิ่งที่เราทำแล้วถนัดเราจะได้ทำสิ่งที่เราทำแล้วเรารักแต่ถ้าเกิดเราโชคไม่ดีเราเลือกไม่ได้เราต้องทำสิ่งที่เราเกือบไม่ถนัดขึ้นมาแล้วมันต้องทำอ่ะพี่ว่าอย่าไปกลัวอย่าไปไม่มั่นใจหรืออย่าไปปิดตัวเองกับสิ่งนั้นนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะไม่ผลลัพธ์มันจะไม่ดีอ่ะคือมันมีเหตุการณ์นึงที่พี่เคยเล่าตอน AF7 ตอนนั้นพี่ทำงานสมาคมผู้กำกับอยู่แล้วก็มันมีพี่ไปงานที่เป็นงานแบบงานประกาศผลหนังอะไรแบบระดับผู้ใหญ่แล้วแบบคนในงานมีแต่ฝรั่งกับคนใส่สูทแบบผู้ใหญ่แบบโตๆแก่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วก็จัดในโรงหนังซึ่งเชิญพี่ป๊อปมาร้องเพลงเปิดงานแล้วพี่ป๊อปก็ร้องเพลงปุ๊บแล้วพี่ป๊อปร้องจบเพลงนึงร้องจบเพลงที่2พี่ป๊อปก็บอกว่าผมไม่เข้าใจว่าเชิญผมมางานนี้ทำไมเพราะภาพของพี่ป๊อปมันคือคนที่อยู่ข้างล่างมันต้องแบบกระโดดเหยงๆๆๆวัยรุ่นอะไรเงี้ยพองานนี้มันแบบคนใส่สูทเงียบกริบแล้วผู้ใหญ่หมดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหลังจากนั้นน่ะเค้าก็บอกว่าไม่เป็นไรครับผมจะทำให้คนในนี้ลุกขึ้นมาเป็นแฟนเพลงผมให้ได้แล้วพี่ป๊อปก็ร้องแล้วก็บิ้วเชียร์คือนึกถึงว่าคนคนหนึ่งที่แบบว่า
ร้องแล้วพูดตอนแรกๆที่แบบไม่เหมือนคนไม่อินอ่ะแล้วเขาพูดจนแบบทุกคนแบบเริ่มสนุกเริ่มเฮแล้วก็เริ่มปรบมือแล้วก็มีบางคนลุกเลยอ่ะคือสำหรับพี่รู้สึกว่าโมเมนต์นั้นพี่ทึ่งมากหมายถึงว่าแล้วปี7มันเป็นปีที่แบบเด็กๆมันเข้ามาแบบไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งใจพอไม่ได้ตั้งใจมันก็จะมีจุดที่แบบว่ามันถอดใจมันไม่อยากทำมันไม่พร้อมมันไม่เปิดใจมันไม่เอาละช่างมันละออกก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่พี่เล่าเนี่ยไปคือเราบอกว่าถ้าเราไปอยู่ในที่ที่หนึ่งแล้วมันเรารู้สึกมันไม่ใช่ที่ของเราเราต้องทำให้มันเป็นที่ของเราเหมือนกันเลยเหมือนวิ่งเนี่ยของน้องๆอ่ะคือเราเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมไบค์เลี่ยงที่จะเป็นเจริญๆไม่ได้ใช่ไหมเจอก็ต้องเป็นแต่จะทำยังไงแต่จะทำยังไงให้มันแบบเรามั่นใจที่สุดที่จะเป็นมันอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยกล้องคือหมายถึงว่าอย่างแรกพี่รู้สึกว่าถ้าต้องทำแล้วอ่ะต้องทำแบบอินไม่อินไม่ได้คือถ้าเมื่อไหร่ที่กล้องรู้สึกว่าผมไม่อินต้องทำไม่อินคือมันเหมือนคล้ายๆกับตอนที่พี่เป็นครูบ้านเอฟเจ็ดอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเข้าวีละครั้งก็ได้พี่แต่พอพี่รู้สึกว่าถ้าพี่เข้าวีละครั้งพี่ไม่ค่อยอินเลยว่ะแล้วตอนนั้นพี่งานพี่ก็ยุ่งมากแล้วพี่รู้สึกว่าพี่ต้องเข้าบ่อยๆว่ะไม่งั้นพี่จะจำชื่อเด็กไม่ได้พี่จะไม่รู้นิสัยใจคอมันเป็นยังไงพี่ก็จะวิเคราะห์มันไม่ได้ก็จะบอกอะไรมันไม่ได้แล้วก็จะเข้ามาแบบขับรถมาตั้งไกลอ่ะเหนื่อยอ่ะไม่รู้จะมาทำไมถ้าเกิดว่าตัวเองไม่อินก็รู้สึกว่าต้องทำให้รู้สึกว่าขับรถมารู้สึกอยากเจอพวกมันอ่ะให้ได้พอทำได้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันทุกอย่างมันจะมาครับแต่ว่าระยะเวลากล้องสั้นไงดังนั้นกล้องต้องรีบครับแล้วเป็นเลยเป็นอย่างที่ครูบอกค่ะไม่ต้องพยายามจะเป็นค่ะเป็นตอนนี้เลยลูกทุ่งเลยแม่จะมาบอกลูกกรุงไงเป็นได้ง่ายจะตายลูกทุ่งคนไทยมันหัวใจลูกทุ่งอยู่แล้วคนไทยแท้ๆเนี่ยมันอาจจะเมื่อกี้ยกตัวอย่างเหมือนผมอาจจะแบบกำแพงไงครับผมติดแพลตฟอร์มคือพี่ไม่ได้ดูปีนี้เยอะพี่ดูแต่คอนเสิร์ตนะแต่ถ้าเกิดกล้องบอกว่าแบบก็คือกล้องปีปัญหาแบบจัดวางเยอะป่ะใช่อย่างนั้นป่ะจัดวางโดยอัตโนมัติอ๋อคือไม่ได้ตั้งใจคิดป่ะไม่ได้คิดเพราะมันเหมือนเข้าล็อกปุ๊บกล้ามเนื้อมันชินกับหน้าแบบนี้หรืออะไรแบบนี้มันจะเข้าล็อกเลยคล้ายไอ้กีนตอนคล้ายกีนใช่ก็จริงๆสำหรับพี่ว่าก็ยังแก้ไม่ยากเท่ากับหรือเปล่าวะเพราะใจเขาไม่ได้ปิดใจเขาไม่ได้ปิดใจเขาไม่ได้คิดว่าเขาไม่อยากเป็นแต่ว่ามันเดินติดด้วยลูปเดิมแค่นั้นเองนั้นไม่ต้องคิดมากนี่แหละพี่ยิ่งเมื่อยิ่งคิดมากยิ่งใช่ยิ่งสตรัคเกิลอะค่ะพี่ว่าถ้างั้นยิ่งต้องรีบหาทางทำสิ่งที่แบบตัวเองแบบอะไรไม่เคยทำอะเดี๋ยวมันก็จะเริ่มหลุดไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไม่มีแพทเทิร์นของตัวเองเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไอ้นี่มาให้ดูวิดีโอพวกภาพของกลุ่มคนเหล่านี้พี่ๆที่เป็นนักร้องลูกทุ่งที่เขาพูดจากันซื่อๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเคยดูหนังดูละครผ่านตามาบ้างแล้วแหละแบบพวกหนุ่มลูกทุ่งสาวบ้านนาอะไรเงี้ยเองค่ะว่าไงวะอุ้ยรักเมียจ๋าอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยรักจังเลยเมียจ๋าอะไรเงี้ยแล้วมือลูบหัวหน่อยเอ้ยมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยคะให้เราแบบเห็นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วลองทําเลยเนี่ยเล่นกับเพื่อนอะไรไปเนี่ยเป็นลูกทุ่งมันทั้งวีคเลยคือตอนเนี้ยผมก็เองอ่ะคือเมื่อกี้คุยกับคุณวีคุณงอไปแล้วก็อยากจะแบบหลุดจากลูปเดิมอะไรเงี้ยครับคือรู้ว่าตัวเองอ่ะทําได้แต่ทําไมทําไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยครับแสดงว่าโจทย์วีนี้ดีเดี๋ยวมันจะช่วยกล้องครับ